หยุดไม่มีอะไรทำนะครับก็มาซ่อมโซลาร์เซลล์นะครับไม่ใช่การซ่อมจริงเขาเรียกว่าการต่อสายไฟเพิ่มนะฮะจากของเดิมที่เขาให้มาประมาณ5เมตรนะครับซึ่งตำแหน่งที่ติดผมเนี่ยมันไม่พอนะครับใช้สายไฟไม่พอมันต้องประมาณ10เมตรมันต้องประมาณ10เมตรนะครับนะฮะก็ฉันจะซื้อหูอันนี้มาต่อใหม่ก็อะไรอยู่นะครับนะก็เลยว่าตัดต่อง่ายๆเลยครับนะตัดเอาตรงนี้เลยแล้วก็ต่อกับสายไฟแบบนี้เลยนะครับเราไปดูอุปกรณ์ที่ใช้กันนะครับนะก็มีสายไฟนะครับสายอ่อน 0.5 นะครับนะคัตเตอร์แล้วก็พาเทพันสายแค่นี้เองครับนะตัวนี้สายไฟเนี้ยก็จะมีเขียนคู่ไว้นะครับคู่บวกนะเรามาลองตัดตัวนี้ดูก่อนนะครับว่าข้างในเนี้ยมันจะเป็นรหัสสีไหมนะครับปอกต้องเบาๆนิดหนึ่งนะครับนะบางทีมันปอกเยอะมันกินเนื้อนะครับกินเนื้อสายไฟนะก็มีแดงดำครับปกตินะเป็นสัญลักษณ์สีมาตรฐานอยู่แล้วนะครับนะครับเราก็ปอกเลยครับทำต้องเบามือนิดหนึ่งนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันสายไฟที่แถมมาเนี่ยเซนติมเดียวนะฮะนี่ครับนะตัดตัวหนึ่งแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งก็นี่เลยครับปอกนะครับแล้วก็มาต่อกับเส้นนี้เลยนะครับนะดูนะครับสายไฟ 0.5 ใหญ่กว่าเยอะเลยนะฮะอันนี้น่าจะเล็กมากนะครับไม่แน่ใจว่า 0.25 ไหมนะฮะพันเลยครับหรือใครจะบัดตีก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะแต่ส่วนตัวผมพันแค่นี้ก็อยู่แล้วครับนะถ้าจะให้อยู่นะครับต่ออย่างนี้นะฮะแล้วพันพาเทปแบบนี้มันจะทนแรงดึงได้มากกว่านะครับแต่อันนี้ผมไม่ต้องทนแรงดึงอะไรมากนะก็ต่อตรงๆเลยนะครับแล้วก็ต่อคู่ลบครับเสร็จแล้วก็พันพาเทปทับอีกทีหนึ่งนะครับเสร็จแล้วข้างหนึ่งนะครับส่วนอีกข้างหนึ่งอย่าเพิ่งต่อนะครับนะข้างหนึ่งก็ปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนนะครับนะไปติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนแล้ว
ครับหลังจากนั้นก็สอดสายเข้ามานะครับติดตั้งนะภายในบ้านนะครับผมติดไว้เป็นไฟตู้ปลานะครับนะก็ต่อสายนะครับก็สายที่เหลือนะครับมาต่อกันแค่นั้นเองนะครับหรือใครจะซื้อคอนเนคเตอร์ก็ได้นะครับนะมีขายใน Lazada นะครับแต่ว่าผมไม่ซื้อนะครับก็ต่อเฉยๆเลยนะรุ่นนี้ดีอย่างนะครับสามารถเปิดกลางวันได้จะใช้เป็นไฟตู้ปลาก็ได้ครับครับก็หวังว่าเป็นไอเดียหนึ่งนะครับนะวิธีต่อสายนะครับถ้ามันไม่พอ5เมตรที่เขาให้มานะครับสามารถต่อได้เลยนะครับนะโดยซื้อสาย 0.5 นะครับสายอ่อน 0.5 มาต่อนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ